สวัสดีครับผมเป็นซีทีนะครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับการตั้งสายกีตาร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตั้งนะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับก็ลองไปดูนะครับไปเลยครับผมก็สำหรับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการตั้งสายกีตาร์นะครับมีนักเรียนผมหลายคนเลยนะครับนี่จะตั้งสายแบบว่าดีดรัวๆประมาณลักษณะนี้ครับเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เครื่องตั้งสายของบอสเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นแบบว่ายี่ห้ออื่นอาจจะแกว่งได้นะครับก็วิธีการตั้งสายที่ควรจะทำนะครับคือเราต้องดีดโน้ตทีเดียวนะครับแล้วก็หมุนเอาเลยเพราะว่าเวลาเราดีดเนี่ยความถี่สูงเราดีดไปปุ๊บเนี่ยเครื่องตั้งสายเนี่ยมันจะจับสัญญาณแล้วมันจะจับย่านเสียงแล้วก็มันจะนิ่งกว่ามันจะรับสัญญาณได้ดีกว่าเวลาเราดีดรัวๆครับลองดูนะครับเนี่ยสามารถทำให้แล้วก็ไม่เปลืองพลังงานด้วยฮะดีดไปเลยทีเดียวนะครับเร็วกว่าด้วยครับถ้าเราดีดรัวได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะช้ากว่าแล้วก็เปลืองพลังงานมากกว่าอันนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือนะครับก็สรุปง่ายๆคือควรจะดีดทีเดียวนะครับดีกว่าดีดรัวๆนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้